ที่นนทบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุ60ปีโบกรถแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับแล้วด้วยอาการที่อาจจะเป็นป่วยทางจิตขาดยาปลายทางของเรื่องนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะจุดแรกก็คือโบกรถเนี่ยแล้วรถไม่รับนะคะแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้นะฮะก็ประชดด้วยการมายืนนี่ขวางถนนแบบนี้นะคะรถก็หลบก็หลีกกันไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานในซอยเรวดีตำบลตลาดขวัญพื้นที่ตัวเมืองนนทบุรีค่ะแล้วก็อ่ะพอโบกไม่ได้คันไหนก็ไม่รับคราวนี้มีความเครียดเพิ่มขึ้นนะคะเลยถอดเสื้อผ้าเปลือยกายล่อนจ้อนกลางถนนแบบไม่แคร์สายตาใครโอ้คนที่เขาเห็นเขาก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะคะนี่อันนี้เราก็เซ็นเซอร์ไว้คุณผู้ชมพาตัวไปส่งญาตินะคะจากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิงอายุ52ปีเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือป้าแดงค่ะปกติป้าแดงอ่ะมานั่งหน้าร้านสะดวกซื้อตอนเช้าทุกวันล่ะสายๆก็จะโบกเรียกรถแท็กซี่ไปที่ต่างๆนะคะไปแถวแยกแครายประชาชื่นประมาณนี้แต่วันนี้ทุกอย่างมันก็ดูคล้ายๆเดิมแต่โบกแล้วรถไม่จอดรับไม่มีใครรับป้าแกก็เลยเครียดนะคะประกอบกับว่าอาการทางจิตเนี่ยอาจจะขาดยาคือปกติคนแถวนั้นรู้กันนะคะป้าแดงจิตใจดีค่ะพูดคุยรู้เรื่องไม่เคยทำร้ายใครนะคะฟังเสียงผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะป้าปกติอ่ะแกจะอยู่ตรงเซเว่นตรงเซเว่นใกล้ๆโลตัสช่วงเป็นตอนเช้าพี่ไปใส่บาตรพี่ก็จะให้ตังค์แกบ้างแกก็จะนั่งขอตังค์เงี้ยตอนช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็จะมา 3-4 วัน5วันเนี้ยแกก็จะมาตรงเนี้ยมาช่วงประมาณ10โมง11โมงค่ะมาแล้วก็มาเรียกแท็กซี่ไปโลตัสบ้างไปประชาชื่นบ้างแล้วแต่แกจะไปแต่ส่วนใหญ่แท็กซี่ก็รับทุกคันนะคะขับไปทุกคันแต่มีวันเนี้ยไม่รับเลยสักคันเพราะแกก็เลยโวยวายอยู่ตรงนี้ก็ต้องฝากทางญาติของป้าแดงให้ดูแลด้วยนะคะ